สวัสดีครับพบกับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดครับประจำวันอังคารที่20พฤศจิกายนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ข้างนอกยังดูสับสนวุ่นวายนะครับข้างในก็ยังคงไม่มีอะไรน่าสนใจอันนี้คือเป็นประโยคสั้นๆสำหรับวันนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีหุ้นพื้นฐานอยู่ประมาณ6-7ตัวนะครับแล้วก็จะมีภาพรวมอุตสาหกรรมของคอมเมอร์สนะครับเรามาดูกันว่าช่วงปลายปีเนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับผมโอเคสำหรับมองตลาดในวันนี้นะครับผมมองไซด์เวย์ดาวน์นะครับ1620ถึง1640นะครับเนื่องด้วยปัจจัยลบอันแรกเลยเนี่ยข้างนอกบ้านเราเห็นว่าดาวโจนส์เมื่อคืนเนี้ยปิดลบไปประมาณ400จุดบวกกับเช้านี้ก็ตลาดหุ้นส่วนใหญ่รอบบ้านเรานะครับก็อยู่ในแดนลบกันทั้งนั้นต้องบอกว่าลบประมาณเกือบ 1% หรือบางที่ก็ 1% กว่าๆได้นะครับตรงนี้ยังมองจากสาเหตุของ Brexit นะครับกับ Trade War ที่ยังมีความสับสนอยู่นะครับรวมถึงไอ้กระแสฟันโฟเนี่ยเมื่อดูแล้วนะครับของไทยเนี่ยมันแปลกมากที่เมื่อดูใน Regional นะครับมีไทยอยู่ประเทศเดียวที่ต่างชาติเนี่ยยังไม่เข้านะครับผมอาจจะมาจากเรื่องของสภาวะการเมืองนะครับตอนนี้ที่ยังมีความไม่แน่นอนนะครับหลังจากที่ไอ้ตัวแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยตอนแรกที่ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าไอ้350เขตเนี่ยจบแล้วนะครับก็ถูกก็คือยังไม่จบนะครับยังถูกยืดออกไปอีกนะครับเพราะว่าคสช.เนี่ยก็ได้ใช้ม.44เนี่ยอาจจะให้จัดใหม่อะไรเงี้ยครับผมอาจจะมีการใช้เวลาในการจัดเพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้กระทบไทม์ไลน์ไหมตรงนี้ก็ยังตอบได้ยากนะครับว่ากระทบไหมครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลข GDP ไตรมาส3ของเราก็ออกมาแย่กว่าคาดอีกคาดไว้ลงจากครั้งก่อนแล้วนะครับอันนี้ออกมาเนี่ยก็หายไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเลยมองว่า2ปัจจัยหลักๆเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้กระแสฟันโฟต่างชาติเนี่ยยังไม่ไหลเข้าไทยนะครับแล้วก็สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยก็คือมี True มีปูนใหญ่มี Home Pro แต่ว่าวันนี้จะขอตัดขาดทุน True ออกไปที่ 5.85 นะครับแล้วก็สวิตไปเข้า EA ที่ราคา48.50 EA รอทำกำไรที่51บาทนะครับเพราะว่าเรามองเห็นผลประกอบการปี61เนี่ยของ EA เนี่ยได้ทำสถิติสูงสุดนะครับอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เตรียมเข้าสู่ S-curve รูปแบบใหม่ด้วยครับผมในเรื่องมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายปลายปีนะคะเท่าที่เห็นมีข่าวมาเมื่อสัก 2-3 วันก่อนเรื่องว่าจะมีมหกรรมลดแลกแจกแถมแล้วก็ให้เป็นเรื่องของเอกชนแต่เมื่อวานนี้มี Bloomberg ที่โควตข่าวนี้ออกมาว่าภาครัฐมีแผนที่จะออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายแบบคล้ายๆในปีก่อนซึ่งก็คือช็อปช่วยชาติซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยช็อปช่วยชาติอยู่ระหว่างวันที่11พฤศจิกาถึง3ธันวาก็23วันนะคะก็เป็นการลดภาษีให้บุคคลธรรมดาตามใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทแล้วก็ในปีก่อนหน้านั้นคือ2559อันก็มีอยู่ในระยะเวลาช่วงตั้งแต่14ถึง31ธันวาคมเรายังไม่คอนเฟิร์มข่าวนี้แต่เรามองบอกว่าถ้าประกาศออกมาจริงเนี่ยก็น่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยปลายปีได้ซึ่งปกติก็เป็นไฮซีซั่นของการจับจ่ายอยู่แล้วแล้วก็มองว่าผู้บริโภคเนี่ยตอนนี้ก็รีรอที่จะจับจ่ายอยู่บนความคาดหวังว่าอาจจะมีมาตรการกระตุ้นออกมาช่วงปลายปีนะคะมองว่ากลุ่มคอมเมอร์สจะได้รับประโยชน์มากที่สุดนะคะก็รวมถึงตัว Robin BJC Home Pro Macro Com7 TVD Beauty รวมถึงกลุ่ม ICT เช่น Cinex Advanced Detect True แล้วก็กลุ่มฟู้ดเช่นตัว MK Suki นะคะผลประกอบการของ TV Direct นะคะออกมาไตรมาส3เนี่ยก็ฟื้นตัวเป็นบวกทั้ง Q on Q Year on Year
ผลประกอบการที่ฟื้นตัวเนี่ยมาจากเรื่องหลังที่เขามีการปรับแผนโฆษณาสินค้ารูปแบบใหม่แล้วก็เพิ่มช่องทางขายทางทีวีในรูปแบบทีวีโฮมช้อปปิ้งแต่ว่าการทำแบบนี้ก็ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นกระทบ gross profit margin ให้ดรอปลงแต่ว่า SG&A คุมได้ดีขึ้นท็อปไลน์โตก็เลยส่งผลให้ทำกำไรกลับมาได้ในไตรมาส3ที่34ล้านบาทเทียบกับไตรมาส2ขาดทุนอยู่7ล้านแล้วก็ในปีก่อนขาดทุนอยู่29ล้านตอนนี้งวด9เดือนก็มีกำไรอยู่ที่41ล้านจากปีที่แล้วขาดทุนอยู่68ล้านเรายังมองการฟื้นตัวไม่ชัดเจนโดยที่บริษัทเนี่ยมีกำไรแล้วก็มีขาดทุนกลับมามีกำไรมันยังไม่เห็นการฟื้นตัวแบบ sustainable นะคะคงต้องติดตามต่อไปว่ามันการปรับแผนธุรกิจอันเนี้ยมันจะนำมาสู่ความยั่งยืนแล้วก็คอสมันจะทยอยลดลงไปได้แค่ไหนโดยเฉพาะในช่วงที่ช่วงภาวะการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังค่อนข้างระมัดระวังเราคาดว่าเป้ายอดขายปีนี้ที่ 3,990 ล้านบาทของผู้บริหารเนี่ยมองว่ามีความเป็นไปได้พิจารณาจากยอดขาย9เดือนตอนนี้คิดเป็น 72.5% ของเป้าแล้วคาดหมายกำไรทั้งปีอยู่ที่69ล้านบาทปีนี้นะคะปรับแล้วก็ปรับขึ้นอีก 50% มาอยู่ที่104ล้านบาทในปี62อิงอัตราการเติบโตของยอดขายที่ราว 12% ซึ่งยังมองว่าคอนเซอร์เวทีฟนะคะราคาพื้นฐานปี62อยู่ที่ 1.92 บาท in justify PE ที่ 12 เท่าตัวนี้ก็แนะนำทยอยซื้อนะคะเมื่อวานหุ้นก็ขึ้นค่อนข้างแรงค่ะต่อมาเป็น EPG นะคะเมื่อวานก็มีการประชุมนักวิเคราะห์นะคะโดยในส่วนของตัวแนวโน้มผลดำเนินงานครึ่งปีหลังนะคะก็คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะจากในส่วนของธุรกิจ Aerofex นะคะที่ก็ได้แรงหนุนจากการก่อสร้างนะคะทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะซึ่งโดยเฉพาะยอดทางด้านของทางด้านสหรัฐเองนะคะที่มีการกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะที่ก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะคะรวมถึงในส่วนของการปรับปรุงการปรับประสิทธิภาพการผลิตนะคะซึ่งจะช่วยหนุนในส่วนของกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้มีการจ้างแรงงานเพิ่มนะคะเป็นในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรแล้วก็ธุรกิจ Aero Class นะคะที่ยอดขายดีขึ้นจากทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์นะคะหลังมียอดคำสั่งซื้อใหม่นะคะ Rail Bumper นะคะแล้วก็ยอดขายจาก TJM แล้วก็ Flexi Card ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหลังก็พัฒนารูปแบบโปรแกรมการจัดซื้อนะคะผ่านทางด้าน Supplier Partnership Program นะคะหรือ SPP นะคะซึ่งก็ตรงนี้เองนะคะทั้งสองธุรกิจก็คาดจะช่วยหักล้างในส่วนของธุรกิจ EPP นะคะที่อาจจะยังได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อในไทยที่ยังฟื้นช้านะคะบวกกับในส่วนของ U rate ที่ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะตรงนี้ก็ทำให้ในส่วนของต้นทุนFixed Cost ก็ยังสูงอยู่นะคะอย่างไรก็ดีค่ะบริษัทก็พยายามหาในส่วนของตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อลดการพึ่งพิงของตลาดในประเทศที่ปัจจุบันก็ยอดขายเป็นในประเทศอยู่สักประมาณ90นะคะโดยล่าสุดในส่วนของ EPP เองนะคะก็ได้มีการไปเปิดตลาดที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะในส่วนของตัวทางด้านบริษัทเองนะคะก็มีการปรับลดเป้าหมายการเติบโตปีนี้ลงนะคะเหลือ 12-15% year on year นะคะจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้จะอยู่ที่ประมาณ 15% year on year นะคะแล้วก็ระดับ margin นะคะลงมาอยู่ที่ 28-30% นะคะหลักๆก็เป็นการปรับลดในส่วนของเป้าหมายธุรกิจ EPP นะคะที่เหลือเพียงแค่ flat year on year นะคะหลังได้รับผลกระทบในส่วนของการบริโภคที่ฟื้นช้านะคะขณะที่ในส่วนของยอดขาย6เดือนนะคะก็หดตัวถึง 18.5% year on year นะคะตรงนี้ก็ส่งผลทำให้ U rate ก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะในส่วนของมุมมองนะคะทางฝ่ายก็ยังคงมุมมองบวกนะคะต่อการเติบโตของธุรกิจEPG นะคะถึงแม้ว่าจะมีตัว EPP ที่ยังจะคงเป็นตัวฉุดอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวพอร์ตPortion รายได้นะคะยังมาจากในส่วนของ2ธุรกิจหลักนะคะก็คือในส่วนของ Aerofex แล้วก็ Aero Glass นะคะซึ่งคิดเป็นอยู่ที่ประมาณสักมากกว่า 70% นะคะตรงนี้เองในส่วนของราคาก็ยังมีอัพไซด์เช่นกันนะคะเลยยังคงคำแนะนำซื้อที่ราคา9บาทค่ะค่ะก็มีไปประชุมนะคะโอสถสภามานะคะโอสถสภาเนี่ยต้องบอกว่ารอนะคะรอตัวโรงงานขวดแก้วเนี่ยที่จะกลับมาผลิตเต็มที่ได้ครั้งหนึ่งนะคะก็คือรอลูกง่ายๆก็คือรอลูกค้า OEM เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยทางโรงบริษัทเนี่ยก็มีการปิดซ่อมลงหลอมเตาหลอมแก้วเข้าไปนะคะก็ทำให้ตัวรวมๆภาพรวมเนี่ยทั้งยอดขายในไทยก็อ่อนลงด้วยแล้วก็ที่ต่างประเทศเนี่ย
มีลดลงเพราะว่าเงินพม่าอ่อนลงนะคะทำให้ตัว9เดือนเนี่ยยอดขายเนี่ยลบไป 4% เยนเยนนะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเตาหลอมแก้วเนี่ยจะกลับมาผลิตแล้วก็เดินเครื่องได้นะคะแต่ว่าลูกค้าเองเนี่ยก็ยังไม่สู่กลับมาสู่ภาวะปกตินะคะการใช้กำลังการผลิตเนี่ยก็ยังไม่สูงนะคะก็ยังไม่ได้เป็นบวกต่อการดำเนินงานอย่างที่คาดไว้นะคะตัวสินค้าใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าช่วยหนุนการเติบโตของยอดขายช่วยเชยการหดตัวของกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแต่ว่าสัดส่วนยอดขายในพวกนี้เนี่ยก็ถ้าเทียบกับตัวยอดเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็ยังไม่ได้มากเท่านะคะโดยตัวหลักๆที่เติบโตเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว functional drink นะคะอย่างซีวิตเองเนี่ย9เดือนเติบโตไป 61% สมินซัมนะคะที่เน้นในตลาดผู้หญิงเนี่ยก็มีการเติบโตไปเกือบ158.9% แล้วก็การออกสินค้าใหม่ๆในกลุ่มของเครื่องใช้ส่วนบุคคลนะคะรอปีหน้านะคะทุกอย่างน่าจะกลับมาสดใสอีกครั้งนึงนะคะก็ฝากความหวังไว้ที่ปีหน้านะคะว่าการใช้กำลังการผลิตในกลุ่ม OEM ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะช่วยให้มาร์จิ้นดีขึ้นนะคะส่วนโรงงานใหม่แห่งใหม่ที่พม่าเนี่ยที่กำลังก่อสร้างเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จก็คือในปี4Q62 นะคะจะช่วยให้ขยายตลาดที่พม่าได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็กำไรได้มากขึ้นเช่นกันนะคะจากการขายนะคะทางฝ่ายยังคงประมาณการผลประกอบการปี61แล้วก็62ไว้ดังเดิมนะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็27 บาทนะคะเมื่อวานมีไปสีตรังมาเหมือนกันนะคะตัวสีตรังเนี่ยต้องบอกว่าทางฝ่ายปรับคำแนะนำนะคะจากตอนถือเป็นซื้อนะคะมองในเรื่องของกลยุทธ์การดำเนินงานเนี่ยที่เปลี่ยนไปตรงนี้ก็ช่วยให้การดำเนินงานดีขึ้นนะคะselective selling เนี่ยก็ช่วยให้การดำเนินงานในกลุ่มยางธรรมชาติเนี่ยดีขึ้นนะคะขณะที่ในกลุ่มถุงมือยางเองเนี่ยคาดว่ายังเติบโตตามการขยายตลาดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีแผนกำลังการผลิตรองรับนะคะในส่วนกำไรปกติของปี61เนี่ยปรับขึ้นจากเดิมนะคะจากผลบวกจากในส่วนของธุรกิจถุงมือยางนะคะตัวธุรกิจถุงมือยางเนี่ยการดำเนินงานยังดีต่อเนื่องนะคะรวมถึงธุรกิจยางธรรมชาติเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นนะคะจากนโยบายการปรับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปของบริษัทนะคะทำให้ทางฝ่ายปรับในเรื่องของประมาณการกำไรปกติปี61ขึ้นจากเดิมนะคะแต่ว่าปรับในเรื่องของสมมติฐานทั้งเรื่องของราคายางปริมาณการขายนะคะลดลงจากเดิมนะคะโดยปรับยอดขายเหลือ 74,517 ล้านลบลงไป 17% เยนเยนะคะภายใต้ปริมาณการขายเนี่ย 1.36 ล้านตันนะคะแล้วก็ปรับกำไรสุทธิเป็น 2,345 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย 236% นะคะตัวธุรกิจถุงมือยางเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ทางฝ่ายมองว่าจะช่วยหนุนกำไรในอนาคตนะคะ9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกำไรในธุรกิจถุงมือยางเนี่ยคิดเป็น 41% ของกำไรทั้งกลุ่มใน9เดือนของบริษัทนะคะเนื่องจากยังมีการเติบโตที่ดีทั้งในเรื่องของยอดขายนะคะแล้วก็การขยายกำลังการผลิตรองรับการเติบโตในอนาคตนะคะแล้วก็ช่วงนี้น่าจะเห็นว่าราคายางเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายออกมาช่วยนะคะโดยให้เงินสนับสนุนนะคะใน 20,000 ล้านนะคะโดย 20,000 ล้านเนี่ย 10,000 ล้านแรกเนี่ยก็จะมาช่วยดูในเรื่องของการพยุงราคายางด้วยนะคะส่วนนึงนะคะแล้วก็อีก 10,000 ล้านเนี่ยก็อาจจะเป็นเงินในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยอาจจะเสนอไปในเรื่องของว่าในเรื่องของการเอาให้คนเปลี่ยนยางล้อนะคะเพื่อจะช่วยให้แล้วก็มาประหยัดเรื่องภาษีนะคะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งนะคะมองว่าประเด็นพวกนี้น่าจะช่วยหนุนราคายางได้ในระดับหนึ่งนะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายปรับคำแนะนำเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานปี62เนี่ยก็คือ 18.8 นะคะก็โดยรวมๆก็คิดว่าโดยภาพผลประกอบการเนี่ยคงไม่ได้แย่มากนักนะคะในภาพรวมๆนะคะทำให้ทางฝ่ายเนี่ยปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็คือ 18.8 ค่ะก็เป็น JKN นะครับในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ออกมาก็ถือว่าไม่ดีนักนะฮะลดลงไปประมาณ 54% year on year นะครับโดยรายได้เนี่ยพบว่าปรับตัวขึ้นประมาณแค่เพียง 7.4% นะครับรายได้หลักคือค่าสิทธิ์นะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนในรายได้เนี่ยประมาณ 96% นะครับโต 11% นะครับแต่ว่ารายได้จากกลุ่มอื่นๆเนี่ยปรับตัวลดลงไป 42% นะครับการที่รายได้ค่าสิทธิ์เติบโตขึ้นก็เนื่องมาจากการขายให้กับกลุ่มทีวีดิจิตอลเป็นหลักนะครับส่วนต้นทุนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 33% นะครับก็มาจากค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ค่าภาคแล้วก็ค่าแปลที่สูงขึ้นนะครับตามปริมาณงานนะครับแล้วก็ S&A ปรับตัวเพิ่มขึ้น 162% นะครับจากการจัด
อีเวนต์นะครับเมกาโชว์เคสนะครับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายพนักงานรวมไปถึงมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเข้ามาด้วย6ล้านบาทนะครับแต่ก็ได้รับการชดเชยส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงไป 39% เนื่องจากทยอยการชำระคืนหนี้นะครับสำหรับภาพรวมในไตรมาส4นะครับคาดว่าจะดีขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับโดยในสิ้นไตรมาส3เนี่ยมีแบ็คล็อกนะครับ335ล้านบาทที่จะทยอยรับรู้แล้วก็ในไตรมาส4เองสามารถปิดการขายลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มทีวีดิจิตอลได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงกลุ่มเคเบิลทีวีที่ปิดการขายได้หลังจากชะลอตัวลงไปในช่วงของ9เดือนแรกแล้วก็ยังมีการรับรู้รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ไปในต่างประเทศนะครับส่วนนี้สงสัยจะศูนย์ที่บันทึกเข้าไปในไตรมาส3นะครับก็คาดว่าจะบันทึกกลับมาในไตรมาส4หลังจากลูกหนี้เนี่ยมาทยอยชำระคืนนะครับก็ทำให้รายได้และก็กำไรในไตรมาส4จะดีขึ้น Q on Q และดีมากเมื่อเทียบ Year on Year นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากค่าใช้จ่ายในไตรมาสปีนี้ในไตรมาส3ที่สูงกว่าคาดนะฮะรวมไปถึงน่าจะต่อเนื่องในไตรมาส4นะครับเราก็เลยมีการปรับกำไรของJKN ลงมาอยู่ที่236ล้านบาทนะครับในส่วนของปี62เองคาดกำไรจะกลับมาเติบโตที่329ล้านบาทนะครับในด้านของยอดขายเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากกลุ่มลูกค้าทีวีดิจิตอลนะครับที่จะมีเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าหากดูจำนวนทีวีดิจิตอลที่มี22รายนะครับ18รายเนี่ยก็เป็นลูกค้าของ JKN นะครับแล้วก็เริ่มมีรายการข่าวตัว CNBC เข้ามาในปีหน้านะครับแล้วก็การขายค่าสิทธิ์ในต่างประเทศนะครับในแง่ของต้นทุนเองก็คาดว่าค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์นะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับเราอิง PEG ที่ 0.8 เท่าหรือเทียบเท่า PE ที่ 23 เท่านะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่14บาทก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับมีตัวเซนเทลนะครับไตรมาส4นะครับตัวธุรกิจโรงแรมเนี่ยคาดว่าจะอ่อนลงนะครับแต่ตัวธุรกิจอาหารจะหนุนนะครับโดยในไตรมาส4คาดว่าตัวเลพาแล้วก็ Occupancy Rate นะครับในไตรมาส4จะชะลอตัวลงนะฮะจากผลกระทบของนักท่องเที่ยวจีนนะครับแต่ว่าธุรกิจอาหารมีอัตราการเติบโตที่ดีนะครับโดยจะเปิดสาขาเพิ่มอีก41สาขาในขณะที่ยอดขายสาขาเดิมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากการเน้นการโฆษณาผ่านสื่อนะฮะการออกโปรโมชั่นแล้วก็ส่งผลให้ในไตรมาส4เองเนี่ยยังมองว่าจะสดใสต่อเนื่อง Year on Year นะครับโดยทางฝ่ายจะมีการปรับกำไรปี61ขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับในปี62นะครับเราอยู่ระหว่างปรับราคาพื้นฐานอยู่นะครับโดยในปี62เนี่ยจะมีการรีโนเวทนะครับโรงแรมใหญ่2แห่งได้แก่เซ็นทราแกนนะครับแอสเซนทันเวลนะครับอันนี้จะใช้ระยะเวลา22เดือนในการปรับปรุงนะครับเพราะจะเป็นการทยอยปิดทีละ3ชั้นนะครับในการปรับปรุงห้องทั้งหมดนะครับแล้วก็พร้อมกับจะมีการปรับราคาเข้าห้องขึ้น 10% นะครับหลังจากปรับปรุงแล้วนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ต้นปี62นะครับที่จะปรับปรุงนะครับคาดว่าจะไม่น่าจะกระทบต่อผลประกอบการมากนักนะฮะสำหรับตัวที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็คือโรงแรมที่เซ็นทราแกนสมุยนะครับอันนี้จะปิดเลยนะฮะทั้งหมด1ปีนะฮะเพื่อจะทำการปรับปรุงนะครับแต่เนื่องจากตัวนี้เนี่ยจะต้องมีค่าเช่าเสียค่าเช่าอีก168ล้านบาทนะครับซึ่งจะเริ่มการปรับปรุงนะครับในเดือนพฤษภาคม62นะครับค่ารายได้โรงแรมเนี่ยจะหายไปประมาณ 6-7% นะครับแต่ก็จะถูกชดเชยจากการเติบโตของตัวเรพาแล้วก็ Occupancy Rate นะครับแล้วก็การปรับตัวดีขึ้นของธุรกิจอาหารนะฮะจากปัจจัยที่จะส่งผลบวกต่อภาวะการบริโภคในประเทศนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับการขยายสาขาเพิ่มอีก 8-9% นะฮะแล้วก็การขยายแบรนด์ใหม่ๆนะครับเรายังคงคำแนะนำทยอยซื้อสำหรับตัวเซนเทลนะครับตัว BDMS นะครับก็ยังคงมีการขยายกำลังการผลิตแล้วก็พัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้มีการในเดือนตุลานี้ได้มีการเปิดโรงพยาบาลใหม่เพิ่มขึ้นอีก1แห่งนะฮะชีวาทรานซิชันนอลนะฮะแคร์นะครับขนาด52เตียงนะครับเป็นโรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับซึ่งระยะเวลาในการเข้าพักเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1-3 เดือนของการรักษาแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าค่าบริการเนี่ยก็จะถูกกว่าโรงพยาบาลทั่วไปประมาณสัก 30% นะครับในการเปิดให้บริการเนี่ยแล้วการเปิดให้บริการในส่วนของ DBMS Wellness นะครับในส่วนของ OPD นะครับ เปิดได้ครบแล้วทั้งหมด70นะครับคาดว่า EBITDA ของโครงการนี้ในปีนี้นะครับจะขาดทุนอยู่ที่ราวประมาณ100กว่าล้านบาทนะครับส่วน
IPD นะครับซึ่งเป็นตัวโรงแรมเนี่ยหลักๆประกอบไปด้วยจำนวนห้องพัก290ห้องนะฮะได้มีการทำสัญญาจ้างบริษัท Move Peak Hotel and Resort เข้ามาบริหารนะครับคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี62นะครับในส่วนของลูกค้าจีนนะครับก็ได้มีการเซ็น MOU กับผิงอันกู๊ดด็อกเตอร์นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการด้านสุขภาพออนไลน์ในจีนนะครับมีฐานลูกค้า อยู่ราว228ล้านรายนะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกค้า Active User เนี่ยประมาณ 48.6 ล้านรายนะครับแล้วก็มีหมอที่คอยให้บริการจำนวน 1,000 กว่าคนนะครับโดย BDMS เนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาในการรักษาโรคที่ซับซ้อนนะครับเพื่อที่จะส่งต่อผู้ป่วยจากจีนมารักษาโรคร้ายแรงกับทางบริษัทมากขึ้นนะครับซึ่งโครงการนี้จะเริ่มในไตรมาส1ปี62นะครับแนวโน้มในไตรมาส4นะครับจะเห็นผลประกอบการเนี่ยอ่อนตัวลง Q on Q อันนี้ก็เป็นผลมาจากฤดูกาลนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเทียบ Year on Year นะครับสนับสนุนให้กำไรทั้งปีเนี่ยมองว่าจะทรงตัวนะครับแต่ถ้าหากดูกำไรปกติเนี่ยจะเติบโตดีขึ้นถึง 26% นะครับแล้วก็กำไรในปี62คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ 12% นะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานปี62เราให้ไว้ที่31บาทนะครับสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ